ทีนี้ครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีการพูดแล้วว่าเอ๊ถ้าเกิดแก้เยอะเนี่ยถึงขั้นเรียกกันว่าแก้แบบสุดซอยมันจะนำมาซึ่งวิกฤตทางการเมืองหรือไม่ทำให้คนมองย้อนกันไปครับถึงพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเมื่อปี2556ช่วงนั้นเนี่ยมันมีร่างแก้ขออภัยร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเข้ามาหลายฉบับมีทั้งฉบับของคุณเฉลิมบ้างของคุณวรชัยเหมะซึ่งฉบับคุณวรชัยเหมะนี่แหละฮะที่สุดท้ายร่างเนี้ยกลายเป็นพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอยเลยเป็นที่มาของม็อบแล้วก็โดนรัฐประหารในที่สุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เลยมาถามคุณวรชัยว่าเอ๊ะคุณวรชัยคิดยังไงรอบนี้นะรอบนี้เนี่ยมันจะนำพาไปสู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตหรือไม่ครับทางคุณวรชัยยังยืนยันนะครับว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญต้องทำอย่างเร่งด่วนยังเห็นว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็ย้ำว่านี่คือการแก้ที่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองไม่แก้การเมืองมันก็จะสะดุดแบบนี้แหละอันนี้ผมเสริมนิดนึงนะฮะร่างคุณวรชัยเนี่ยไม่ใช่แบบสุดซอยนะแต่พอมันเข้าไปปุ๊บร่างปี56นะมันเข้าไปมันโดนแกะมันโดนสลับปรับเปลี่ยนนู่นนี่จนกลายเป็นพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแบบสุดซอยแต่นี่คนเสนอใช่ไหมแต่คุณวรชัยพยายามย้ำว่าผมไม่ใช่นะไอ้ร่างผมแท้ๆเนื้อแท้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่มันโดนไปแปลงในสภาอีกรอบนึงนะครับผู้สื่อข่าวฮะเอาประเด็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญในปัจจุบันเนี่ยไปถามกับคุณวรชัยเหมะที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว PPTV คุณวรชัยยืนยันนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรมมันจำเป็นจะต้องทำอย่างเด่งด่วนจริงๆเพื่อให้การทำงานของรัฐบาลเดินหน้าได้โดยไม่ติดขัดคุณวรชัยให้เหตุผลว่าอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารต่างยึดโยงกับประชาชนเพราะเป็นคนเลือกตัวแทนเข้ามาบริหารประเทศต่างจากอำนาจตุลาการมาจากการแต่งตั้งไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแต่กลับมีอำนาจมาจัดการกับอำนาจอธิปไตยของประชาชนประชาชนเลือกตั้งผู้แทนเข้ามากลับถูกศาลรัฐธรรมนูญโดยคนเพียง9คนจัดการเรียบก่อนที่จะได้ดำเนินงานอย่างลุล่วงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นย้ำว่านี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยตรงการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อประชาชนนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมว่าต้องแก้เร่งด่วนเลยเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่งั้นรัฐบาลบริหารไม่ได้ใครๆก็ยื่นได้ใครๆก็ยื่นสอบผลที่สุดถ้าศาลจับเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยบอกว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยรัฐบาลก็จบแล้วอย่างนี้ประชาชนเลือกทั้งประเทศกี่ล้านเสียงแล้วกับคนแค่9คนอย่างเงี้ยอำนาจไหนที่มากกว่ากันค่ะอำนาจอธิปไตยของปวงชนทุกคนไม่ใช่ให้อำนาจคนที่ไม่เกี่ยวดองกับประชาชนและมาขยายขอบเขตในเรื่องของจริยธรรมอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องแก้คุณวรชัยยังบอกนะครับว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลแต่อยู่ที่คนร้องและคนตัดสินจะไปห้ามไม่ให้ร้องก็คงไม่ได้แต่ในอนาคตควรจะต้องมีจริยธรรมของคนร้องด้วยหากร้องไม่ถูกทำให้ผู้อื่นเสียหายก็ควรจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยเหมือนกันส่วนที่มีคนให้ความเห็นคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญว่านี่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วมองว่าหากบริสุทธิ์จริงก็ไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรคุณวรชัยบอกว่าบางครั้งความบริสุทธิ์มันก็อยู่ที่ใครตัดสินยกตัวอย่างกรณีนายสมัครสุนทรเวชที่ถูกให้พ้นจากตำแหน่งเพียงเพราะแค่ไปผัดข้าวคุณวรชัยยังตอบกลับคนที่ค้านด้วยว่าพวกคนเหล่านั้นเป็นคนดีแค่ไหนไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนด้วยซ้ำคนที่อ้างว่าถ้าเป็นคนดีแล้วจะกลัวอะไรผมถามกลับว่าพวกสว.เหล่านั้นเป็นคนดีมากแค่ไหนเข้าใจประชาชนมากแค่ไหนเขาไม่ได้มาจากประชาชนเลยเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าเขารับใช้เผด็จการเป็นคนดีเหรอปล้นอำนาจประชาชนไปเป็นคนดีไหมล่ะคนที่ออกมาพูดแต่ว่าส.ส.เขามาจากเลือกตั้งมาจากประชาชนถ้าเป็นคนเลวคนไม่ดีเขาไม่เลือกหรอกส่วนกรณีที่บางคนบอกว่าหากดึงดันจะแก้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะประเด็นจริยธรรมเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปซ้ำรอยกับตอนพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอยเมื่อช่วงปี56คุณวรชัยบอกว่ามันไม่เหมือนกันเพราะคราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องนิรโทษกรรมเกี่ยวกับคดีความคนที่ถูกดำเนินคดีแต่คราวนี้เป็นรัฐบาลปรองดองอยู่แล้วและคนที่ได้รับผลกระทบคือประชาชนถ้าจะแก้กันจริงๆก็ต้องคุยกับทั้งพรรคร่วมรัฐบาลว่าเจตนาของการแก้คืออะไรและต้องคุยทำความเข้าใจกับประชาชนว่าทำไมถึงต้องแก้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
แต่ถูกตุลาการเพียงไม่กี่คนมาลบล้างซึ่งประชาชนก็น่าจะเข้าใจว่าต้องแก้ส่วนกรณีที่ถูกตั้งคำถามครับว่าคราวนี้นายกแพทองธารมีท่าทียอมถอยเรื่องแก้จริยธรรมชั่วคราวเป็นเพราะพรรคร่วมบางส่วนแสดงท่าทีไม่เอาด้วยหรือเปล่าคุณรชัยบอกว่าคงไม่ใช่แบบนั้นเพราะวาระเร่งด่วนก็อยู่ที่การแก้ปัญหาให้ประชาชนก่อนส่วนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องพูดคุยกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลในเวลาและจังหวะที่เหมาะสมเชื่อว่าคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะการเมืองเป็นเรื่องของการเจรจาพูดคุยอยู่แล้วฮะนี่ตอนนั้นเนี่ยปี 5-6 นี่ร่างเขาเรียกว่าร่างวรชัยเลยนะครับ